ราคายางวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่17มิถุนายน64ราคากิโลกรัมละ 51.50 บาทสตางค์ซึ่งราคาปรับตัวลดลง50สตางค์นะคะต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคาอยู่ที่60บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่62บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคาอยู่ที่44บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะต่อกันที่ราคาประมูลยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคาอยู่ที่58บาท58สตางค์ต่อกิโลกรัมลดลง1บาท62สตางค์ยางแผ่นดิบความชื้นไม่เกิน 3-5% ราคาอยู่ที่56บาท89สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบความชื้น 5-7% ราคาอยู่ที่54บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมหมายเหตุราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่60บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมน้ำหนักโดยประมาณการค่ะเอกสารที่เหลือกี้แปะไว้หลังจากนี้ไปรับชมกันเลยจ้า